สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับวันนี้นะครับจะมาให้เทคนิคนะครับ5ขั้นตอนนะครับที่จะทำให้ท่านผอมและหุ่นดีตลอดชีวิตเอาง่ายๆว่าถ้าท่านอยากจะลดสักแบบ5กิโลใน2เดือน10กิโลใน3เดือนหรือว่าพอผ่านไปครบปีแล้วคนที่มาเจอท่านอีกครั้งนึงแบบไม่เจอกันมาปีนึงต้องร้องแบบเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงผมบอกเลยว่า5สเต็ปนี้ช่วยท่านได้แน่นอนแล้วง่ายมากๆนะครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่ช่วงสุดท้ายนะครับผมจะสรุปไว้ให้นะครับ5ข้อรวดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเวลาผมอยากจะแนะนำว่าดูไปพร้อมๆกันเพราะมันจะมีรายละเอียดที่มันน่าจะเปลี่ยนชีวิตท่านนั่นเองนะครับครับสำหรับเรื่องของ5สเต็ปที่จะทำให้ท่านหุ่นดีตลอดชีวิตหรือว่าลดน้ำหนัก 5-10 กิโลแบบง่ายๆนะครับมีขั้นตอนดังนี้ครับบางคนบอกเอ้ย5ข้อไปแล้วบอกใจเย็นๆใจเย็นๆขออธิบายก่อนเพราะว่ามันมีรายละเอียดนะครับข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือการลดน้ำตาลถ้าเกิดใครถามบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักมาเจอผมนะเจอหน้าผมครั้งแรกเลยนะหมอท็อปอยากจะลดน้ำหนักแบบสัก5กิโลใน3เดือนทำไงก่อนผมบอกว่ายังไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะลดน้ำตาลลดน้ำตาลหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่เติมน้ำตาลในอาหารทุกชนิดเลยเลิกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชากาแฟอาหารที่แบบเราทำเองหรืออะไรก็ตามขนมหวานถ้าท่านอยากจะลดน้ำหนักภายใน3เดือนน่ะท่านต้องทำใจในการที่จะเลิกขนมหวานรวมทั้งกับผลไม้หวานๆก็ต้องเอาต้องหยุดก่อนน้ำผลไม้นี่ห้ามเลยไม่ได้เลยผลไม้สดยังพอก้อมแก้มแต่น้ำผลไม้เนี่ยไม่ได้ลดน้ำตาลก็ต้องระวังน้ำตาลแฝงในพวกขนมในพวกอาหารที่มันเป็นถุงนะครับหรือว่าพวกแบบอาหารร้านสะดวกซื้อถ้าลองยกฉลากมาดูดิคาร์โบไฮเดรตเพียบน้ำตาลเพียบนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องลดละเลิกนะครับช่วงอาทิตย์แรกอาจจะลดไปได้ครึ่งนึงอาทิตย์ที่2ก็ลด 75% อาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่4ก็ลดไปให้หมดนะครับไม่ต้องเติมเลยนะครับรับรองแค่อาทิตย์แรกท่านเห็นผลแต่ช่วงนี้ท่านจะหงุดหงิดหน่อยนะดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เติมเกลือชมพูนิดนึงในน้ำให้ลดปะแล้มปะแล้มจะช่วยลดอาการหงุดหงิดของท่านได้นะครับใครรู้จัก Apple Cider Vinegar เติมลงไปสัก1ช้อนชาในน้ำแก้วนึงอ่ะกับเกลือชมพูอีกนิดนึงนะแบบนี้ท่านจะไม่ค่อยหยาบน้ำตาลโอเคนะครับข้อที่2นั่นคือลดแป้งแปรรูปต่างๆจริงๆก็ถ้าช่วงอยากจะลดน้ำหนักให้ดีลดแป้งทุกอย่างเลยลงครึ่งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามและถ้าเป็นแป้งแปรรูปแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับหรือว่าพวกซีเรียลต่างๆนะครับหรือพวกขนมปังขาวหรือพวกครัวซองเบเกอรี่อันนี้เนี่ยลดเยอะๆเลยนะครับจะดีมากนะครับอันที่3ครับคือการเติมโปรตีนแต่โปรตีนนี้ต้องมีรายละเอียดนะครับอันดับแรกคือจำต้องไม่มากไปและไม่น้อยไปบางคนบอกดื่มผงชงโปรตีนไงได้โปรตีนเยอะๆโอ้โหกระตุ้นอินซูลินหน้าแหกเลยนะครับระยะยาวก็โรคถามหานะครับดื้ออินซูลินก็เบาหวานถามหานะครับตรงไปตรงมาดูดซึมดีครับโปรตีนผงผมไม่เถียงแล้วครับแต่กระตุ้นอินซูลินจี๊ดเลยนะครับแล้วผมไม่เข้าใจว่าโปรตีนดีๆก็มีให้กินอาหารจากธรรมชาติหมูเห็ดเป็ดไก่ไข่ผักโปรตีนสูงไม่เข้าใจทำไมชอบไปกินผงชงชงอะไรกันนักกันหนาไม่ชอบกินอาหารธรรมชาติเหรอแปลกดีนะฮะก็แพงก็แพงเนาะกินซื้อของตลาดก็ถูกๆนะครับสุขภาพดีด้วยก็ลองฮะแล้วแต่เงินใครเงินมันไปห้ามไม่ได้นะฮะและแนะนำเป็นโปรตีนติดมันนิดหนึ่งจะดีเพราะว่าจะกระตุ้นอินซูลินน้อยกว่าโปรตีนที่แห้งๆนะครับแต่ใครอยากกินอกไก่ก็ไม่ว่ากันนะฮะตามใจแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบไก่ส่วนสะโพกนะครับติดหนังนิดหน่อยหรือหมูติดมันนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็จะกระตุ้นอินซูลินน้อยกว่าแต่ผมไม่ได้ให้ท่านไปกินมันแบบมันหมูเป็นชิ้นๆนะแบบกินหมู3ชั้น3กิโลอย่างงี้ก็ไม่ใช่เรื่องนะครับนะครับอันที่4คือทานไขมันดีเยอะๆไขมันดีเช่น extra virgin olive oil นะครับแล้วก็เป็นโคโคนัทออยล์โคเพรสหรือสกัดเย็นนะครับหรือว่าเป็นพวกเนยแท้ไขมันจากสัตว์นะครับก็ได้ทั้งนั้นอะโวคาโดออยล์นะครับหรือว่าถั่วเปลือกแข็งต่างๆก็ได้และที่5ทานไฟเบอร์จากผักใบเขียวเยอะๆอย่างน้อยวันละ6ถ้วยเล็กๆถ้วยเท่านี้6ถ้วยสุกครึ่งหนึ่งดิบครึ่งหนึ่งนะครับเน้นผักใบเขียวแป้งต่ำนะครับหัวเผือกหัวมันช่วงนี้พักไว้ก่อนนะครับ5สเต็ปนี้รับรองท่านหุ่นดีตลอดชีวิตลองดูนะครับทำแค่นี้แหละไม่ต้องแอดวานซ์มากไม่ต้องแอดวานซ์มากคือถ้าอยากแอดวานซ์ก็ได้แต่ไม่ต้องแอดวานซ์ก็ได้นะครับโอเคคราวนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนไปก่อนจบนะครับใครสนใจคลาส Healthy IF Master Class นะครับช่วงนี้นะครับเปิดรับ
รอบใหม่แล้วนะครับก็สามารถติดต่อไปที่ LINE @drtopstore ได้นะครับก็รอบใหม่ก็จะมีทุก2เดือนนะครับเราก็จะรับแป๊บหนึ่งแล้วก็อีก2เดือนถึงจะเปิดถ้าใครอยากจะลุยกันไปช่วงนี้นะครับก็มีราคาพิเศษแอดไปที่ LINE @drtopstore แล้วกันโอเคครับแล้วมาเจอกันครับก็คราวนี้ครับก่อนไปขออีกทีขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่า5สเต็ปหุ่นดีตลอดชีวิตมีอะไรบ้าง1ลดแป้งน้ำตาล2ลดแป้งแปรรูป3โปรตีนพอดีติดมันได้นิดหน่อย4ไขมันดีเยอะๆนะครับไขมันดีก็พวกอะโวคาโดออยล์เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลีฟออยล์นะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนยแท้ไขมันจากสัตว์นะครับถั่วเปลือกแข็งและ5ทานผักใบเขียวเยอะๆผักแป้งต่ำนะครับไม่เอาผักแป้งสูงนะครับผักแป้งสูงดีไหมหัวเปลือกหัวมันดีเป็นอาหารธรรมชาติแต่ถ้าอยากลดน้ำหนักก็ต้องผักไปก่อนโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย